โหลโหลมาแล้วสวัสดีเราออกแล้วนะเราไม่ออนลีวอตกับพวกนายแล้วเราเลิกออนลีวอตแล้วนี่มาเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรใหม่มากนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะขอชาวมายไลท์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่รอเล่นโอเวอร์ทุกท่านนะครับอีนะได้เล่นแล้วนะครับคือปกตินี่ที่เล่นคือเกาะ ID ชาวบ้านนะครับนะยืมมีคนใจบุญนะฮะยืม ID มาให้ลองเล่นนะครับก็ค่อนข้างชอบนะเสพติดถึงขนาดว่าเราอาจจะทำอะไรสักอย่างกับเกมนี้ในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่แค่ว่ารู้สึกว่าในไทยไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะเดี๋ยวเสียงมันดังไปป่ะครับนึงนะคือไม่รู้ว่าในไทยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเกมขายกล่องซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นสันดานนะครับคือเกมออนไลน์ที่แบบห่วยๆเติมตังค์เยอะๆมีปัญญาเติมเยอะนะครับแต่ว่าเกม PC เกมกล่องดีๆไม่มีปัญญาซื้อนะครับนะผมก็เลยนั่นแหละหวังว่าบ้านเรานะครับมันจะบูมบ้างนะสำหรับ Overwatch นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเกมนี้ดีมากนะครับก่อนอื่นว่าเรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างมี Hero Gallery คืออะไรอ่ะมันต้องปลดล็อกป่ะมันเป็นโปรเกรสชั่นใช่ไหมเป็นโปรเกรสชันนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยเล่นตอนช่วงโค้ดเบต้าเฟสแรกเนี่ยยังไม่ได้มีจุดหมายอะไรมากเพราะว่าตัวเกมยังไม่ได้เผยฟีเจอร์อะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้วนะครับเป็นพวกโปรเกรสชันของแต่ละตัวละครนะครับมีอีโมดนะฮะมีอีโมนะครับของแบชชันนะครับมีอีโมมีอะไรงี้นะครับแล้วก็มีวิกตอรี่โพสต์นะฮะวิกตอรี่โพสต์ตอนชนะเองฮะมีบอกอยู่นี่ทำเพื่อใครนะฮะมีแทงรถถังเราไปอยู่ข้างในวัดนะตอนนี้อยู่ผมรักอยู่ผมซันวอลนะครับแล้วก็รักซัดนะฮะอยู่ข้างๆนะครับนี่คืออะไรวะเนี่ยไว้ไลน์อ๋อเสียงได้ยินกันไหมเออมีเสียงด้วยอ่ะเจ๋งนะครับแล้วก็มีสเปรย์สเปรย์มาแล้วนะครับสเปรย์ก็มีหลายแบบเยอะทีเดียวนี่อะไรวะเนี่ยไฟเตอร์อัพเดอะสตอมวัดไฟเตอร์เดอะสตอมที่สุดเป็นเกมในตู้เกมด่านอะไรสักอย่างนะครับลืมแล้วนะมีสเปรย์โอเวอร์วอตอะไรวะเนี่ยด่านญี่ปุ่นไงอ๋อปาจิไรโมเอมากมีวีแอดเวนเจอร์โซสโตนในด่านญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไอ้เป็นตู้เกมในด่านญี่ปุ่นตู้เกมด่านญี่ปุ่นมีฮาร์ดสโตนด้วยฮะซอรี่นะครับทีไทม์คือก็ใช้ได้นะครับสเปรย์กวนตีนดีครับผ่านนะฮะอันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่คืออะไรไอตอนไอนี่ไงตอนวิกตอรี่ตอนไอเพลย์ไลท์เพลย์เดอะเกมอ่ะนะใช่มันจะแสดงนี่ออกมาไฮไลท์ใช่ไหมปกติแล้วมันจะเย็นเก๊กปกติมันจะแบบเก๊กเฉยใช่ไหมอันนี้คือแบบมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเก็บโชว์นกนี่คือนกเป็น MVP นะไม่กดคลิกใหม่ไม่เลือกอันอื่นแล้วคลิกใหม่เห็นว่าอันนี้คือมุมมองของบัสตันที่มันหัวมองผ่านตัวเองแล้วก็มองผ่านนกอะไรอย่างนี้อ๋อนึกว่านกเป็น MVP นกเพลย์เดอะเกมนะเฮ้ยเท่ๆนะครับระบบนี้ถือว่าโอเคผ่านนะมาดูสาวน้อยดีว่ากันหน่อยฮะเป็นยังไงครับงะโอ้ยเท่ชิ่งหายเลยครับผมเฮ้ยอย่ามองอย่านอนมุมนั้นใจพี่ละลายอย่าเป็นอะไรท่าเหมือนนั่งขี้ครับจริงๆไม่อยากดูท่านี้เลยนะครับก็มีนี่อีกอันนึงที่ก็สกินอ่ะอันไหนนะสกินเนี่ยสกินไหนอันบนสุดเลยอ๋อมีปรับสกินด้วยใช่ไหมเฮ้ยนี่สวยมากอ่ะนี่แบบสกินอ๋อมีเทียร์ด้วยใช่ป่ะนี่เป็นเทียร์ธรรมดาครับไม่หรือว่าเป็นอะไรคือมันคือนี่อันนี้คือเห็นว่าไอ้ตรงมุมนี้มันคือเหมือนเก็บพอยต์อย่างนี้250ถึงจะเก็บได้อ่ะ75มันคือสีธรรมดาเห็นป่ะรู้เราหมายถึงว่ามันมีเทียร์ของความเขาเรียกไงความระดับของสกินไงนึกออกใช่ป่ะมันสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีชมพูอารมณ์เหมือนสกินเลเจนดารี่ในฮีโร่อะไรเงี้ยนึกออกแค่เพราะมันเปลี่ยนสีเยอะนี่ฮะพวกแพงๆเนี่ยจะเปลี่ยนสีเยอะไอ้พวกนี้ได้เปลี่ยนสีนิดเดียวนะครับอันนี้ได้เปลี่ยนเยอะหรือไม่ก็สวยอะไรอย่างงี้นะครับใช้แต้มนี่เห็นเขาบอกเขากำลังคิดอยู่ใช่ป่ะว่าเขาจะทำเป็นเติมเงินหรือเปล่าไม่เติมสรุปตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าไม่เติมแล้วไม่เขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาจะไม่มีวันที่จะขายอ๋อตอนแรกมีเขาบอกว่ามันมีเอ็กซ์เพนชั่นอย่างเดียวถ้าเกิดจะมีมันคือมีเป็นเอ็กซ์เพนชั่นอันนี้คือพอยที่ได้จากในเกมตอนเล่นจบคืออันนี้คือระบบที่มาใหม่
มันคือระบบใหม่ที่มาใช้ได้เลยคือฮีโร่โปเกสมันคือระบบที่แอดมาในระบบนี้คือเวลาเราเล่นจบเราจะได้พอยต์ชนะแพ้จะได้พอยต์ต่างกันเอาพอยต์อ่ะมาแลกเป็นท่าเป็นอะไรเงี้ยเท่มากเกนจิลูกพ่อโอ้โคตรเท่โอ้โหเอาใจพี่ไปเลยเท่ชิบหายโอ้ถือพันโซดิอย่างอื่นไม่ดูแล้วดูสกินมันแค่เปลี่ยนสีเฮ้ยเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะสกินอันนี้คือ legendary ใช่ป่ะอันนี้คือ legendary ของจริงเอออันนี้อันนี้เป็นแรสเปซพวกแรเรียงลำดับอันนี้เหมือนกับอันนั้นเป็น normal อันนี้เป็นแรnormal ใช่ป่ะแรแล้วก็เป็น legendary เห็นป่ะเชดเป็นทันโซตอนหนุ่มใช่ไหมเออใช่เออโซตอนหนุ่มอันเลยอันนี้เป็นเปลี่ยนนี่นายน้อยทันโซนะฮะเออเฮ้ยต้องไปดูหลายๆชุดยังงงโอ้ยมันเท่อย่างเงี้ยโอ้ลอนวูฟของจริงว่ะโอ้ตื่นเต้นว่ะเออดิฟลอปชิปปองแล้วก็ยิงแบ็คฟลิป My aim is true superior หน้ามันชัดต้องไปดูสกินหลายตัวของเกนจิอันนี้ไม่มีไม่มีเนาะเออมันมีบางตัวอยู่ตอนนี้ไอ้นี่ก็ไม่มีนะเปลี่ยนสีเฉยๆนะจังแรดดูนี่แล้วกันฉันจะบินไปเออแล้วก็นี่อะไรเออบึ้นๆแว่นๆยิงไข่ตัวเองทุกคนเคยเป็นเวลาเล่นจังแบทนะคือเวลายิงแล้วผิดมุมนะยิงตัวเองตายห่านะดูลูซิโอกันบ้างครับผมนี่ก็ไม่มีนะครับเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับเปลี่ยนสีนะเฮ้ยเออใช่ไหมเปลี่ยนแว่นมาเป็นสีแว่นเปลี่ยนสีแว่นเอ้ยดูดีอันนี้ดูดีเออของอันนี้จะมีเปลี่ยนสีแว่นนะครับซึ่งของสกินพวกนี้จะเปลี่ยนแต่สีชุดเนาะใช่แต่สีชุดเฉยๆดูนี่นิดนึงดับเดอะบีทว่ะถ้าอันติปั๊บดับเดอะบีทฟรีสไตล์งอวับวับวับครับงานดีงานดีนะฮะมาดูใครบ้างแมคครีแมคครีมีเว้ยเอ้ยนี่ก็เปลี่ยนสกินเปลี่ยนอะไรนะฮะเฮ้ยชุดขาวเท่มากไว้ฮะดูสิแกมบิดแกมเบอร์งอโอ้เท่ว่ะโคตรเท่อะดูไฮไลท์นิดนึงฮะกลิ้งนะฮะก็มีโอเรโนทานนะฮะนี่ดูเอวนี่เท่เท่โชว์เข็มขัดนะเพิ่งไปตบเด็กช่างมานะฮะปิ๊งปิ๊งมันน้องเหมยโอ้เหมยนี่ก็มีด้วยนะมีกับเขาด้วยน้องเหมยนะฮะสวยสวยปกติก็สวยอยู่แล้วนะเหมยนะฮะฟุ้งเฟ้งเชียวกินโอ้ยเจ๋งว่ะใช่ชุดดับเพลิงนะแล้วก็นี่ก็น่าจะเหมือนการแต่เปลี่ยนสีนะครับสีนี้ดูดีกว่าดูเด่นกว่าหน่อยนะฮะนี่มันดูจืดๆไปหน่อยเนาะจะดูจืดๆไปหน่อยนะครับดูฟรอสตี้น้ำแข็งขึ้นน้ำแข็งขึ้นนะยิ้มอีจุ๊บๆดูดีปี้เจ๋งดิอ่ะเออจริงอ่ะวิสาทำการบ้านมาดีมากอ่ะชอบหุ่นยนต์ตัวนี้มากเลยหมอเอฮะเป็นหุ่นยนต์ทำความเย็นของใหม่นี่ใช่ไหมใช่ตอนปาติมันจะปาเป็นปาโดนออกไปใช่ป่ะเป็นหมุ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 นเป็นเมอร์ซี่เยอะเยอะเมอร์ซี่ท็อปเทียร์ซัพพอร์ตนี่ฮะเมอร์ซี่นะฮะเรียกเปลี่ยนสีเรียกดูเลเจนดารี่ครับมันเหมือนบาบาเรียนหรือไม่ต้องบอกไปวอลไคลี่ดิใช่มันคือวอลไคลี่นะครับคือวอลไคลี่โคตรเท่อะเปลี่ยนสีมีอันนึงมีเดวิลด้วยง่าเดวิลด้วยมีหางด้วยทุกดิ๊กอิมแล้วเปลี่ยนสีก็คือสกินก็มีสกินแบบแยกซีรีส์มาแล้วก็มีสกินแบบสีแยกของสกินซีรีส์เดิมนะฮะฮีโร่อีกปึ๊บง่าGuardian Angelครับก็ธรรมดาธรรมดาบ้านๆนะฮีโร่เนเวอร์ไดอันนี้ตอนฉากในเทเลอร์ใช่ไหมไม่อันนี้มันตอนชุบด้วยท่าตอนชุบเลยมันมีในเทเลอร์ด้วยนี่ใช่มีในเทเลอร์ท่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้คือท่าที่อยู่ในเทเลอร์หมดเลยเอ้ยนี่ก็มีเขาด้วยฮะฟาร่าเฮ้ยอันนี้สวยมากเป็นสกินธรรมดาที่สวยมากนะครับ
เนี่ยไทเทเนียมเนี่ยสวยดีง่ายๆนะก็อนูบิสเฮ้ยไอ้นี่สวยกว่าว่ะเปลี่ยนหัวด้วยเห็นไหมเปลี่ยนหัวจะเปลี่ยนหัวด้วยว่าตอนแรกปกติมันเป็นหัวเป็นหมวกธรรมดาใช่ป่ะเป็นหัวตามชื่ออนูบิสเป็นแล้วนี่เป็นหัวเฮ้ยนี่ก็สวยมากก็ security shape แง่ก็ดูดีแบบเรียบๆดีนะมันแบบหน่วยลบพวกรู้สึกว่าชุดนี้จะเป็นชุดใน Deluxe EditionOrigin Edition มันเหมือนหน่วยลบทะเลทรายป่ะตีมันแบบหน่วยลบทะเลทรายป่ะไม่ไอ้ที่มันได้กล่องอ่ะที่จะกล่องห้าชุดอ่ะมีชุดนี้ด้วยอันนี้เท่มากร้อนจุงสะบัดบ๊อบหนึ่งทีทัชดาวน์ไงมีพอยต์หน้าขึ้นด้วยนี่Reaperครับผมสุดหล่อคนนี้ฮะต้องไม่พลาดครับมีชุดด้วยนะฮะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรสีขาวสีขาวเท่มากสีขาวเท่มากเอลบรองโก้โอ้มีกีตาร์ด้วยอะเอามาโชว์มีกีตาร์มาโชว์นะนี่ก็เปลี่ยนสีอันล่างเป็นก็อันบ้างเป็นไอ้นี่อันนี้ที่กับแพ็คใช่ไหมแพ็คคอลเลกเตอร์นะครับถึงจะได้นะฮะสกินต้นดูในหน่วยโอเวอร์วอชใช่ป่ะก่อนที่จะออกโอเวอร์วอชไปนะครับก็มาดูอินโทรนะฮะและอินโทรเต้ทิ้งปืนทำไมเนี่ยการถามนี่มุดแป๊บอีสวัสดีเราริปเปอร์เองนะฮะอ่ะต่อมาครับเรนฮาร์ดนะฮะเรนฮาร์ดกันนิดนึงนะฮะเนี่ยข้างติงเรนฮาร์ดจริงๆเรนฮาร์ดเปลี่ยนสีก็เท่อยู่แล้วตัวมันเท่อยู่แล้วนะใช่ตัวมันเท่เปิดหมวกครับลุงเชียร์นะเอาหมวกช่วยเอาหมวกกลับไปใส่ทีฮะแต่ว่ามันก็เท่ดีนะเรนฮาร์ดอายุ75แล้วแก่สุดในโอเวอร์วอทแล้วป่ะใช่อายุ75ปีแล้วแต่ว่าลุงเนี่ยโอ้ยสกินนี้แม่งเจ๋งเท่มากเท่มากไหนดูแบ็คฮาร์ดอุ้ยกูเล่นลากันไหมล่ะมึงแว็บแรกที่มันโผล่มามันเหมือนพวกซุปเปอร์โรบอทหรือว่ากูเล่นลากันนะก็บลัดฮาร์ดก็เป็นเปลี่ยนสกินะฮะสีนี้สวยกว่าชอบสีนี้มากกว่าเฮ้ยจริงๆว่ะแม่งลากันมากดูท่าดูท่าอันนี้ท่าชาร์จนะพุ่งป๊อปกระทาถูกพื้นนะฮะปั๊บเป็นกล้ามครับเหนื่อยลุงไม่กระดูกหักกันเหมือนขาเคล็ดเส้นยืดเส้นยืดหลังเคล็ดลุงแกขี้เก๊กรถฮอกนะฮะรถฮอกดูกันก็ไม่มีอะไรเนาะสีขาวนึกถึงอะไรวะไอตัวในตัวร้ายในแคสบัดดี้คูดอะผู้บลอกเกาะนะฮะพวกตัวร้ายในแคสบัดดี้คูดวัดสลับอันนี้น่ารักดีนะหัวฉลามมาจนสลัดนะใช่ตีนจนสลัดนะครับกูโชว์ดีโชว์ดีฮะโชว์ดีที่แท้จริงนะโชว์ดีแบบรถฮอกนะอันนี้ดึงกล้องมาเลยมาจ้าเอ๊ดึงกล้องมาเซลฟี่อันนี้ตอนแอนตินะครับเจ๋งดีเจ๋งดีดูซอยเยอร์76ไอ้สีธรรมดาก็สวยสีธรรมดาก็สวยนะครับก็คอมมานเดอร์นี่คือชุดตอนอยู่ตอนเขาเรียกตอนอยู่ตอนที่อยู่ใน Overwatch นะในมีในเทเลอร์ด้วยไงชุดนี้ก็เป็นกัปตันใช่ไหมเป็นกัปตันของ Overwatch ป่ะใช่มันกัปตันทีมก็ตามมันเป็นคอมมานเดอร์เลยมันเป็นคอมมานเดอร์ที่ใน Overwatch โอเคครับมาดูกันใช่ไหมเอ้ยโดดยิงครับหันหลังมองนะแล้วก็ยิงยับฮะก็เท่แบบเรียบๆดีนะเท่แบบเรียบๆต่อมาซิมเมตราครับผมมีสกินกับเขาเหมือนกันนะครับเป็นสีเปลี่ยนอะไรกันไปนะก่อนนี้ก็เปลี่ยนสีหมวกได้ป่ะถ้าเป็นสกินนี้จะเปลี่ยนสีของหมวกด้วยของหมวกของซิมเมตราด้วยนะฮะนี่เหมือนไปเต้นแถวๆนี่ได้เลยไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่ตุ๊ดจีนนะที่เขาไปเต้นตามบาร์จีนอะไรเงี้ยเทียนหมีๆอะไรเงี้ยนะฮะหนึ่งนักวิทยาศาสตร์นะนะฮะวัดแต่จริงซิมเมตราก็มาตีมตีมนี้อยู่แล้วนะซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดตีมอะไรนะครับวัดนะครับอันนี้ผมวัดเลยนะฮะแต่ก็สวยดีสวยอีกแบบนะครับแต่ผมคงไม่ใช่เป็นตัวเรื่องของผมเนี่ยเสือฟีแป๊บปรับมุมนะปรับมุมมันไม่สมมาตรไงซิมเมตราเขาต้องการความสมมาตรในการถ่ายรูปเขาก็ต้องทำให้มันสมมาตรนิดนึงนะฮะเต้นครับพูดถึงเต้นก็มาพูดถึงเต้นเธอก็มานะครับเข้ามาช็อตหน่อยจะเข้ามาช็อตจะตึงหน้าทำไมนะฮะนะดูท็อปจอนกันครับ
ท็อปจอยก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรครับแล้วถ้าสกินนี้จะเปลี่ยนอะไรวะเหมือนเปลี่ยนชุดใช่ไหมเออเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอันนี้มันไม่ค่อยเปลี่ยนมากระหว่าง75กับ250มันไม่ค่อยมีรายละเอียดมันต้องเป็นพันหนึ่งอย่างนี้นะไอ้นี่มันไม่ใช่มันไม่ได้ล็อกดีกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพวกไบเกอร์อ่ะพวกขับรถขับอะไรเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเปิดเพลงคาราบาวขึ้นเลยครับเพื่อชีวิตเดดล็อกไม่เดดล็อกดิต้องเพื่อชีวิตแบบเพลงคันทรีนะเพียงคาราบาวนี่ขึ้นเลยนะนี่ in your face บ้ามลุงเองเลอโชว์ด้วยครับนี่ลุงเห็นเป็นลุงเป็นม้าหรือป้อมลุงเป็นม้าหรอครับนี่ถึงตัวโปรดแล้วต่อมาครับน่าโหต้องดูมั้งชื่อสกินมาต้องเยอะอยู่แล้ววะตื่นแบบดูสิติ่งเยอะอะนะแล้วเปลี่ยนสีนี่สวยนะนี่สวยนะสวยแบบง่ายๆนะสปอร์ตี้ง้อสวยดีสวยดีเอาละสีแรกครับพังง้อพังจริงๆโคตรพังเลยครับผมนะเปิดข้างด้วยฮะเปิดข้างนะอัลต้าไวโอเลตนะก็เปลี่ยนสีนะแล้วก็นี่ครับเฮ้ยดูดีนะเหมือนชุดนักบิดใช่ป่ะชุดนักบิดนะครับเหมือนแบบเคลื่อนคือเหมือนแบบเคลื่อนย้ายความเร็วตัวเองเยอะแบบต้องป้องกันตัวเองไม่มันคือชุดนักบิดเลยนักแข่งรถอ่ะใช่เหรอเฮ้ยใช่มันคือชุดนักบิดเลยชุดนักแข่งรถอ่ะพวกมอเตอร์ไซค์แข่งรถอ่ะแล้วนี่ครับชอบสกินนี้มากเพราะว่ามีอ๋อมันมีทั้งคู่นะมีผ้าพันคอทั้งคู่นะครับแต่ชุดนี้ผ้าพันคอจะเด่นกว่าหน่อยนะฮะสวยนี่นะก็สลิปสตรีมนี่ก็คือชุดที่ได้จากคอลเลกเตอร์ใช่นะครับสลิปสตรีมนะฮะมาดูไฮไลท์กันแบ็กฟลิปวับโอ้ก็แบ็กฟลิปไงยังออกตับนี่จริงจังแล้วนะก็น่ารักตามสไตล์เทรเซอร์ดีเนาะเป็นสาวเปิ่นๆนะสาวเปิ่นนะไม่มีความจริงจังในตัวเองนะสาวเปิ่นนะมาดูครับวิดีโอเมกเกอร์ครับนี่ก็ตัวคนชอบเยอะนะฮะวิดีโอเมกเกอร์นี่ก็สวยๆดีครับไอ้ชุดธรรมดาก็สวยนะเออฮอตดีฮะสีดำอ่ะมันจะมีอันนี้นี่จะมีแววๆนิดหนึ่งนะฮะทองเชียวครับไปขายทองที่ไหนครับป้านะครับชุดแบบบัลเล่ไงบัลเล่ไงเข้าไม่ถึงว่าบัลเล่ไงแบบเข้าไปถึงเข้าไปถึงคือตอนแรกไม่รู้ว่ามันคืออะไรไว้พอคลิกเข้าไปมันแบบบัลเล่ไงแบ็คสวอร์มอ่ะไม่เคยดูหรอโอเคก็อันนี้คือชุดที่คนพรีออเดอร์พีถึงจะได้ใช่พีอะไรก็ได้ซื้อชุดไหนก็ได้แต่ต้องเป็นพีจะได้ชุดนี้ฟรีนะซึ่งอันนี้เท่มากนะเท่มากครับสกินนี้ของวิดโด้นะฮะเกียดผมเจ๊อ้าวไม่ดูท่าเหรอเอ้ยลืมทำไมเป็นคนแบบนี้แวะมาแชะหน่อยอีเงยเท่นะในเกมทำได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันโชว์เรือนร่างเห็นนะจุ๊บๆเนี่ยลองไปทำอย่างนี้ในช็อตจริงนี่โดนยิงหัวแตกตายห่านะชีแกเป็นเมียสไปเดอร์แมนหรือนะครับมาดูต่อไปครับตัวโปรดผมคุณลิงนะแทงวินสตันนะแทงบ้าอะไรแรงชิบหายนะฮะคือช็อตทีนี่เกนจินี่วิ่งหนีขี้แตกเลยนะอุตระพังครูตอนอันตินี่ไม่มีใครอยากเดินเข้าหาจริงคือแม่งทุบแรงซ่าถึกก็ถึกนะครับวินสตันนี่เป็นแทงที่ดาเมจค่อนข้างที่จะดีมากครับนะแล้วก็มีแต่ข้อเสียคือเขาไม่ได้เป็นแทงธรรมชาตินะคือแบบประมาณว่ามันแอบแบบบางๆนิดนึงต้องพึ่งใช้เกาะดีๆหน่อยต้องใช้โดมดีๆนะเพื่อนๆที่ต้องตามมันนะเพราะว่ามันสามารถวางโล่ที่ป้องกันเพื่อนได้ด้วยไงอ๋อชุดมารีนนะฮะชุดทหารนะใช่ชุดทหารชุดทหารใต้น้ำเอ้ยไม่ใช่ชุดดำน้ำเออมันคือชุดดำน้ำมารีนมุ้งดำน้ำนะฮะอันดับสี่นะฮะอะไรกันซาฟารีซาฟารีลูกคือที่มันพีคคือแม่งมีหนวดด้วยอ่ะคือแบบหนวดแม่งมาแบบเฮ้ยก็ดูเป็นลุงอ่อนโยนนี่เออดูดีนะก็ดูดีนี่ขยับแล้วข้างหลังมันเลื่อนตามด้วยอ่ะเสือแม่งเลื่อนตามด้วยวัดไปแกล้งลุงทำไมดูกล้องไว้กล้องโบกเนี่ยไปแกล้งลุงทำไมดูครับเอ็กซ์คิวอะไรเดือดแล้วเดือดแล้วโทษทีคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่กินปากไม่ใช่เรื่องตลกเฮ้ยเขาเช็ดแว่นอ๋อโฆษณาน้ำยาบ้วนปากห้าเช็ดแว่นไงเออ
นะแล้วก็นี่ฮะพามาเรทนะตอนกดอันตินั่นเองนะครับน่ากลัวคือแต่ละอย่างแต่ละท่าของลุงวินตันนี่นะฮะไม่เซฟเลยนะฮะไม่เซฟกินนะฮะนะครับมาดูนะฮะแม่สาวมั่นครับซาย่านั่นเองฮะสาวบึกครับผมซาย่านี่ออกแนวเป็นแทงค์ทีมไฟเนาะเป็นแทงค์ทีมไฟนะครับซึ่งดีตรงที่แจกชิลเพื่อนเขาด้วยนะเก่งต้องแจกชิลเพื่อนนะครับแล้วก็ทีมไฟค่อนข้างเก่งนะครับง้อนะสวยดีมีสกินหนึ่งครับอินดัสเทรียลนะครับไปอยู่กับพังไปอยู่กับท็อปจอนไปยงนู้นเลยนะฮะนะครับแล้วก็อ่านว่าซาเรียเหรอฮะตรงไหนตรงไหนที่อ่านว่าซาเรียฮะผมไปพลาดตรงไหนวะนะครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดฟลิฟอ๋ออ๋อไม่ใช่อ๋อภาษารัสเซียโอเคเก็ตละเก็ตละอ่านว่าคือซาเรียเนาะโอเคคือชื่อแต่ละตัวในเกมเนี้ยมันมาจากแต่ละประเทศแต่ละถิ่นบ้านเกิดของตัวมันเองแล้วมันก็พูดเป็นภาษานั้นด้วยนะในเกมเวลาก็มันก็ไม่เปลี่ยนด้วยนี่ใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนเลยมันพูดเป็นภาษารัสเซียเลยนะก็แม็กซิมัมชาร์จแต่มีบางตัวนะที่เขาเรียกว่าไงอ่ะพูดข้ามภาษาตัวเองได้เช่นของไดอะล็อกของไอเซอร์ก็บางทีไปพูดญี่ปุ่นได้นะครับเซอร์พูดได้หลายภาษาใช่ใช่เนี่ยเมนก้าไหมมีซูก้าแบรดคือมันอารมณ์เหมือนแบบแล้วแต่ความรู้หรือแล้วแต่ตัวละครด้วยว่ามันมาจากถิ่นไหนหรือว่ามันมีความฉลาดหรืออะไรแต่แล้วแต่ตามเนื้อเรื่องอ่ะซึ่งต้องดูเรื่องอีกทีอะไรเงี้ยนี่ครับสำหรับสปอร์ตดาเมจหนานะฮะเซนยาต้าครับโคตรแรงฮะดีเจดาจินยาต้าดีจินยาต้าฮะเจนะก็โอเคก็ดีเอ้ยอันนี้ดูดีเอ้ยผมชอบเมื่อกี้มากกว่าดูประหลาดนะเมื่อกี้ไอ้นี่มันดูประหลาดใช่ป่ะไอ้นี่มันดูประหลาดเมื่อกี้มันดูน่ารักดีก็ราไงก็ราเทพเจ้าราแต่อันนี้มันดูน่ารักดีนะแบบจินนี่จ๋าแล้วก็มีนี่ฮะดูกันเอ้ยผมก็ชอบเท่ๆผมชอบท่ามันมากเลยนะที่มันกล้าเป็นตัวแรกที่ผมมานั่งดูเฮ้ยโพสเท่แต่เท่มากอ่ะโพสเท่นะซินเนต้าเท่มากแล้วก็อ่ะหมดแล้วนะครับฮีโร่แกลเลอรี่แล้วมีอะไรหลุดบล็อกหลุดบล็อกนี่คือเหมือนดรอปจากในเกมแล้วก็เปิดมาเปิดแต่เหมือนว่าถ้ามีแต่ผมเห็นว่ามันมีช็อปด้วยน่าจะคลิกไม่ได้ผมซึ่งผมว่ามันอาจจะหาตังค์จากนี้ก็ได้อาจจะซื้อกุญแจมันซื้อกุญแจซื้อกล่องเลยดิเหรอมันเหมือนใช้เป็นกล่องเลยอ๋อมีโซเชียลด้วยนะครับอ่ะก็ใหม่ก็แคเรียร์โปรไฟล์นี่ระบบโปรไฟล์มาแล้วนะเพิ่งมานะครับจะบอกสแตทเห็นไหมบอกสแตทบอกอันนี้จะมีเพลเยอร์ไอคอนด้วยเปลี่ยนได้นะครับก็ปลดล็อกตามอาชีพเมนต์ใช่ไหมก็แล้วแต่มั้งน่าจะปลดโปรเกตใช่ไหมฮีโร่โปรเกตฮีโร่โปรเกตแล้วก็มีจากเกมอื่นมาด้วยเห็นไหมมีฮีโร่ฮาร์ดสโตนก็ตามปกตินะคือเกมของเคอร์บิสาดมันจะโคกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีไอเทมแบบเคอร์โคกันไปนะฮะแล้วถ้ากระบือล่ะเอ้ยผมเพิ่งเห็นอะไรคือ escape เห็นไหมมันจะบอกฟูอ๋อไอ้นี่ใช่ป่ะโปรเกสใช่ไหมโปรเกสที่มาไล่อันล็อกใช่ไหมผมว่าเป็นโปรเกสหน่อยโอเคบวกยังพร้อมแล้วครับมาครับผมต้องชวนตี้กับครับชวนตี้มาครับก่อนอื่นนะครับผมไม่อยากให้พวกคุณมาคาดหวังจากฝีมือผมนะครับเพราะว่าผมกากมากครับอยากเล่นกับบอทหรืออยากเล่นกับคนครับขอซ้อมเลยไหมต่อไปครับซ้อมก่อนเฮ้ยระบบเซิร์ชเปลี่ยนใหม่ด้วยนะใช่ระบบเซิร์ชเปลี่ยนใหม่เท่อะเฮ้ยแต่ทำไมนายกดควิกเพย์อะเออวะไม่เรากดคนเดียวพออ๋อนี่ไงเรากดคนเดียวพอไม่ต้องกดต้องกดต่อไหนขอลองก่อนเห็นว่ามีแมปใหม่2แมปเหรอแล้วไม่รู้แมปอะไรพี่สามไม่บอกเล่นตัวเลยมึงจะไปเล่นอะไรตัวโปรดครับตัวโปรดไปนะฮะไปเป็นตัวที่เล่นแล้วรู้สึกชอบที่สุดในบรรดาสายโจมตีแล้วแหละเล่นรู้สึกไม่ล้วงไอ้พวกขี้ซุกขี้ส้มดีนะฮะโอเคมามันกดท่าได้อยู่มันก็เหมือนเดิมแล้วนี่หว่าเหมือนเดิมป่ะกด C ก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันอ๋อแล้วมันรู้สึกเหมือนมุมมองผมต่ำๆป่ะหรือผมคิดไปเองป่ะไม่มันปรับนู่นปรับนี่ปรับบาลานซ์ด้วยไงคืออาจจะรู้สึก
ก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันปรับบาลานซ์เยอะคือมันอาจจะปรับบาลานซ์มุมมองของไอ้นี่ก็ได้ไงคือนายต้องดูเวลาตัวนายเดินมันย่อเออมันย่อย่อแบบตามมันเดินเลยป่ะเออใช่คือมันย่อตามนายอยู่ไหนเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอยู่ข้างไหนเห็นป่ะอ๋อเออเพราะว่าตัวเกนจิเวลามันเดินมันจะย่อตัวใช่ป่ะมันก็เลยดูต่ำป่ะมุมมองมันเท่ากับมันยืนไงเออเออมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันคานอ่ะแบบตาระใจพิมพ์พิมพ์นะฮะหันมารองเราเลยสิอันยองเราเป็นแท้งนี่มานายตามเรามานายตามเรามาสิไหนจะอยู่นายอยู่ข้างหลังนายมาขวามาขวาขวาสองเดี๋ยวมาเล่นไงวะมาเล่นไงเสือเฮ้ยตาเฮ้ยลิปเปอร์เยอะเฮ้ยมันบอดลิปเปอร์สองตัวเนี่ยบอดเป็นลิปเปอร์2ตัวโทเรอร์2ตัวซิยาต้า2ตัววอทใช่ซิยาต้าซิยาต้าหน้าไปจูบช็อตกันฮัลโหลเฮ้ยมันยึดแล้วว่ะเอาว่ะเปิดมาสักการะใหม่แพ้บอดทันทีเฮ้ยทำไมแพ้บอดอ่ะเฮ้ยเราจะสปัดทำไมเนี่ยมาแล้วเอามาแล้วไล่วัดดาบมีก็ไม่ฟันนะลิปเปอร์อีกแล้วทั้งหมดมาอยู่ข้างหลังเราตนเอื้อบินไม่เห็นด้วยไงคือแม่งมาข้างหลังเฮ้ยทำไมเราแพ้บอทล่ะเอาว่ะเปิดสักกะลาดใหม่แพ้บอทนะครับปิง300นะฮะเฮ้ยวันที่16นี้เซิร์ฟ4รอโอ้ไม่ฮีว่ะเซต้ามันฮีว่ะซับเอเชียปิงก็น่าจะตกอยู่ประมาณ60 70อืม60 70อ่ะขึ้นก็แดนก่อนง้อมาอยู่หลังเราไว้อยู่หลังเราไว้โอ้เฮ้ยโอ้มากันตีมากันตีฟันยับฟันยับทำไมบอดมันเอ็กซ์ตีกันโอ้ยเยอะไปเอื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เราโดนอัพตีแล้วอ่ะอ๋อจะตายเก็บเพลก่อนได้เลยแถวนี้มาถึงแล้วอ่ะเอไอมันก็ไม่ไก่เนี่ยไม่ไก่แล้วดูจะเล่นดีกว่าคนมันอาจจะเล่นเก่งกว่าเราก็ได้นะ
เฮ้ยแม่งหิวฟังหิวมากคืออะไรคือแม่งหิวกันไม่เห็นไงว่าไม่ควรจะตายป่าววะแต่มันหิวนะครับเพื่อตายเองด้วยเศร้าไหวไหมเนี่ย4นาทีเราเสียข้างหน้าไปเร็วมากใช่เราเสียข้างหน้าเร็วเกินจะจบตอนนี้เราต้องคุณต้องลงไปเอาผ้ากับผมกันบูไปตัวแตกอ่ะคุณแม่งอติบ่อยไงวะอืมเซเจต้าใช่ไหมไม่ไหวเนี่ยถ้ามีคนฮิวเราได้ตลอดก็โอเคนายจะฮิวเราก็ละไม่ได้มีใครฮิวเราก็แจ้งให้ไม่ไหวเงียบจุงโอ้ยเฮ้ยไหนวะที่ไหนเนี่ยโคตรมัวคืออยู่ไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะไม่เจอโคตรเศร้าเออแล้วแม่งตามด้วยนะคือ AI แบบโอเคอ่ะคือเรารู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างสับสนว่าผมเล่นแย่หรือว่า AI ฉลาดไปนะผมโง่หรือ AI ฉลาดแต่ว่าเหมือน AI ขี้โกงอ่ะคือแม่งรู้ด้วยอ่ะว่าแบบเราอยู่ไหนอะไรไงแต่เล่นโง่นี่เรื่องหนึ่งแน่นอนนะเดี๋ยวนะให้ผ่านโอ้ยเยอะไปอ๋อตอนนี้ระบบบอกแล้วด้วยว่าใครตีกับใครมาอ้าวเหรอเลยไปดอกจันเฮียคราวนี้กูก็หนีไปแล้วI will not falter เปลี่ยนบรรยากาศต้องเจอลุงท็อปละเออจริงๆเอาลงมาเวิร์กนะลุงท็อปด่านนี้มันเป็นอะไรที่สำลานลื่นเลิงคือดีลุงท็อปด่านนี้แบบวางเกาะไว้หน่อยก็ดีนะมันก็ไม่ต้องทำอะไรครับทุบอย่างเดียวครับทุบแล้วก็ได้คะแนนครับอีซี่กันกาดีครับคิวสตรีกชีวิตลุงท็อปก็ประมาณนี้ครับวันๆไม่ต้องทำอะไรนะเอ้ยรู้สึกว่าเฟืองใหญ่ขึ้นนะฮะไหนอ๋อเฟืองที่เก็บใช่ไหมใช่เฟืองมันใหญ่ขึ้นเอาครับทำไมเหมือนลุงเตี้ยลงวะอ๋อเรื่องย่อมันเราย่อมันไม่เตี้ยขนาดนั้นเดี๋ยวว่าลุงเฮ้ยนายป้อมนายใหญ่ขึ้นอ่ะตัวนายเตี้ยลงจริงกว่านายมาดูกล้องแล้วดิวัดคือมุมมองตามกล้องแล้วไงแต่ก่อนมุมมองไม่ตามลำดับความสูงตัวละครกลายเป็นเตี้ยเออท็อปจอนเลยเตี้ยไปเลยอ่ะยิงแล้วโอ้ยโอ้เทนโก้สตรองโมเทนคอทุบรัวๆเนี่ย
เอาโมเดิร์นฟอลไปไล่ฟาดชาวบ้านโคตรมันอ่ะเยอะพอมีลูกคอปชีวิตก็เปลี่ยนไปคือมันสนุกมากไหมอ่ะนั่งคอป้อมแล้วก็นั่งคอป้อมสู้บอทอ่ะคือแบบบอทมันก็ไม่กล้าแต่มันก็ไม่ฉลาดเท่าเจอท็อปจอนหรอวะแบบบอทมันเจอท็อปจอนมันก็ง่ายอ่ะบอทมันไม่ขนาดนั้นมันเล่นดูแบบ Resident Sleeper มากๆเลยวิกตอรี่ไงล่ะการชนะครั้งแรกของเราตบมือหน่อยตบมือหน่อยลอดตัวไปถ้าซื้อมาแล้วเล่นเบต้าไหมไม่ครับไม่นะไม่อาจจะอ้าวทำไมอ้าวนี่ยังไงโอ้ยตื่นเต้นมากครับทุบทุบทุบกูก็ฆ่าหมดเลยทุบเล่นคือระเบิดโอ้โหเพมากเลยผิวมากทุบอย่างเดียวโอ้ยคิวเยอะมากโอ้ยได้เลยพี่ผมสัตว์มึงโหวตกูเดี๋ยวนี้เลยกูเล่นดีกว่ามึงไอ้สัตว์คือแบบโหวตกูโหวตก็โหวตมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนะท็อปจอนคือมันฉากเดิมๆเวลาที่ท็อปจอนมันได้ pay up the game นะคือมันก็จะทุบอย่างเดียวนะพี่มีกับลีฟ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 แล้วเฮ้ยเห็นป่าวเฮ้ยหลุดบล็อกนี่ไงคุณได้อะไรครับคุณจะกดก่อนหรือผมจะกดก่อนผมกดดีรออะไรอ่ะคุณกดก่อนคุณกดก่อนได้อะไรมาอ๋อได้อีโมไม่ได้อะไรมาได้เสียงด้วยจี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 เสียงตอนใช้อ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองได้เสียงเปลี่ยนเสียงด้วยแล้วก็มีสเปรย์ของบัตชั่นเฮ้ยเจ๋งว่ะผมว่าตาผมว่าของลักซัสเปิดนะแวะไปดูกันมากันปิ้งติ้วติ้วเอออะไรอ่ะสเปรย์ไอคอนว่ะได้ไอคอนอ๋อไอคอนก็ดรอปจากตรงนี้สเปรย์ด้วยแล้วก็มีเสียงด้วยเป็นแรได้แรลองรถฮอปดีเหมือนกันนะดีก็เล่นเรื่อยๆใช่ไหมคือปกติในเกม FPS พวกนี้นะมันจะไม่มีแรงดูดในการเล่นเพราะว่าเล่นไปมันก็จบไปเกมยกเว้นว่าเกมที่มันเป็น e-sport หรือว่าเกมที่มันลึกจริงอ่ะ CS:GO หรืออะไรพวกนี้หรือ Call of Duty มันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นี่คือแบบด้วยการที่เกมมันเป็นแคชชวลกว่าเกมพวกนั้นมีเลเวลแล้วด้วยนี่ไงพอมันเป็นความเป็นแคชชวลกว่าเกมพวกนั้นปุ๊บนะครับมันก็ต้องการจุดหมายเพิ่มขึ้นมาคือพวกโปรเกรสชั่นพวกหลุดบล็อกอะไรพวกนี้ซึ่งมันทำให้คนเล่นอ่ะไม่เบื่อเพราะว่ามีอะไรแบบ collectible คือสามารถเก็บหา collect สะสมไปได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งผมถือว่าโอเคนะ make sense เลยดีมากนะครับจะไปเก็บผ้าไหมครับเฮ้ยจะโกรธกันป่ะถ้าเราบอกว่าเราจะลงไปเก็บผ้าลักซัสฟังเยอะอยู่มึงเห็นกูเป็นใครมึงเห็นกูเป็นรถฮอกเหรอคือจะบอกว่าซักผ้าไว้ข้างล่างนะครับแล้วซักกี่ซักนี่แบบ4ตู้ซัก4ตู้นะครับคือใครมันจะมาพักซักผ้าตอนตีสองวะไม่มีมั้งเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้เล่นแค่สองสามเกมไม่คิดว่าคนข้างล่างจะไม่ว่านายใช่ไหมใครจะมาซักผ้าตีสามเหมือนเราวะไม่ใช่คนข้างล่างมาทีไม่ไม่เพราะว่าซักเสร็จแล้วเราแค่ไปวางหน้าห้องเขาเฉยโอเคโอเคงั้นก็ไปแล้วจะประกันในชื่อนายแล้วจะเป็นนายออกตี้เราล่ะทำไมนายต่อใครจะมาซักผ้าตีสามเหมือนเราวะมาถามทำไมนายออกตี้เราล่ะไม่รู้ก็ผิดเศร้าไหมเห็นว่าไอคอนเราเท่แล้วเนี่ยเห็นว่าขี้โกงอ่ะน่ะมันได้ไอคอนโซเยอร์มานะเท่มากกดเพจคนแล้วใช่ไหมคนดิถึงต้องยิงบอทแล้วเฮ้ยด่านใหม่เฮ้ยเนปาลด่านใหม่ฮะถึงเจอด่านใหม่เลยด่านซิยาต้าป่ะเนี่ยเฮียปราสาทซิยาต้าง้อนะครับมาเล่นอะไรดีอ๋อนี่เทสเฉยนี่รอคนโหวันนั้นไปเล่นกับไออาร์มาเจอพวกเล่นแบบน่าไม่รู้เหมือนเป็นโปรเพลเยอร์เลยอ๋อเราเข้าใจได้เห็นว่ากดซีกดซีค้างเห็นไหมมันจะมีโหมดใหม่คือ white line อะไรก็คำพูดไงคำพูดที่เราที่เราเซตไว้ใช่ไหมที่เราใส่ไว้ใช่ไหมมันจะเราใช้ใน white line คำถามสเปรย์กดไงกดทีป่ะเนี่ยทีมันเคาน์เตอร์เลยนายนี่มันนี่อะไรไปนี่ตรงนู้นเหมือนคนดูคนอื่นเขาเห็นอยู่ไหนเนี่ยนายอยู่ข้างหลังนายอยู่ข้างหลังนายนายต้องเดินมาหาไหนวะอยู่เฉยๆดินายเดินวนหาเราทำไมนี่เมื่อยตบแว่นแตกอ้าวโอเคของจริงปะ
ของจริงแล้วของจริงด่านใหม่นะฮะแหลกไหมเหรอเมจิน300 ms ซ้ายบน300เราเล่นเหมยเองเหมยเมย์ไหนเหมย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 ไหนอ่านดีๆนะนี่มีหลายช่างมันในกำลังจะ18บวกไม่น่าพูดเลยไม่มีใครคิดกันอย่างนั้นหรอกเว้ยแล้วน่าจะพูดว่าอะไรNA นะครับNA นะครับ300แล้วเมื่อกี้ที่มันถึงไหนมันถึงอะไรก็ไม่ต้องพูดต้องคาดคั้นกันวะคาดคั้นดิไหนพูดให้คนดูสงสัยนะไม่มีใครสงสัยหรอกใครจะสงสัยคิดไปเองเล่นอะไรดีวะเนี่ยเลิกตัว4 30นาทีจะเริ่มแล้ว30นาทีนี่ไม่ต้องเล่นเลยนะเล่นมาแทงก็ได้นะไม่มีใครหยิบเลยจะมาเล่นเหมยก็ได้ไม่เอาอ่ะไม่ใช่สไตล์จะบอกว่าพยายามหัดเล่นเดว่ามากๆครับเอาจริงมันก็เล่นง่ายนะแต่ว่าไม่รู้ดิไม่ค่อยชอบมันดูแบบดื้อๆไปหน่อยแต่ mobility มันสูงมากนะเป็นแทงที่นายจะเริ่มแล้วดีมากจะให้ดูไอคอนจะให้ดูสเปซซะหน่อยโห capture เป็นไรก็เรียนแบบในเผื่อดังกับเขาบ้าง capture ก็ดังละแคปเจอร์น่าเกลียดกว่าน่าทำแทงซีดหนูแทงแล้วเซเซอร์เฮ้ยข้างหลังช่วยด้วยระเบิดยางไว้เฮ้ยเทเซอร์หลังไงเฮ้ยโหมดใหม่ด้วยนี่เฮ้ยโหมดใหม่โหมดแคปเจอร์ป่ะเหมือนแคปเจอร์เดอะแฟกต์แคปเจอร์เลยแคปเจอร์ลำคาญเทเซอร์มากจักใจกูลำคาญจริงกูทำมันต้องเจอลุงวินมาแล้วลุงวินมาแล้วรอเข้าไปพร้อมกันก็ได้มั้งจริงไหนได้เสียงเทเซอร์โทนเทเซอร์ตายกันแล้วโดนเทเซอร์ตายกันหลายตัวเลยทำมันกันติโอ้ยแรงว่ะเฮ้ยกระแพงช็อคข้างหลังแม่งตัวดาเมจแบบแรงมากกูทำอะไรไม่ได้เลยที่นี่เออแม่งหมดนี้แม่งต้องคือตัวกันแม่งแรงมากเฮ้ยเทเซอร์ตายแล้วเฮ้ยมันเข้ามาว่ะก็เปลี่ยนตัวนะเฮ้ยอะไรเนี่ย มาติ้วแนวเลยตรงนี้เนี่ยอู้ยแรงไปโน no. มันจะแคปเจอร์จุดแรกได้แล้วลอยไปแล้วแรงมากเฮ้ยดูลำบากป่ะใช่ป่ะบุกไม่เข้าเลยอ่ะแล้วแบ่งเป็นราวด้วยนะแบ่งเป็นราวด้วยอ๋อเนี่ยโบ3ไงแข่งโบ3ง้อหมดแล้วทำไมเขามาเปลี่ยนมาเป็นแฮงตามเราล่ะเปลี่ยนตัวเด็กแฮง2ก็ดีนะถ้าเกิดว่าบูไปได้มันก็โอเคอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดนายจะเล่นแฮงเราต้องบูไปอ่ะเล่นพวกใช่ๆจบเร็วดีน่าจะเป็นโหมดแข่งแล้วเนี่ยมันควรเป็นหมดมาตรฐานสกัดแข็งแค่มันควรเป็นหมดมาตรฐานฝ่ายบุกอีกแล้วเหรอไม่อ๋อเราฝ่ายกันมันบุกทั้งคู่เลยมันบุกทั้งคู่เลยคือใครยึดก่อนตรงกลางใครยึดตรงกลางได้ก่อนชนะคือมันต้องบู๊อ่ะเล่นบู๊อย่างเดียวเลยโอ้โห
เหมือนใครไปก่อนไปเร็วๆได้เปรียบกว่าเยอะเลยใช่ใครเร็วๆได้เปรียบก่อนโอ้โหมันต้องเล่นเทเซอร์ว่ะจริงๆตัวที่ต้องวิ่งอ่ะฝั่งเรา FK กันหมดแล้วอ่ะเอออีกคนนึงก็ยืน FK เอาปะล่ะเอาปะล่ะไม่รู้ว่าแหลกหรืออะไรนะงงเหมือนกันยาวยาวว้าวไอ้ถูกเทเซอร์มาอีกแล้วเนี่ยกำลังบึ้นๆอยู่อ่ะเราเซ็งมากเลยเรากำลังบึ้นๆอยู่แล้วนายมายิงเราอย่างนี้มาอีกอ่ะทะลึ่งตัวนั้นบุกยังขาเลยเฮียดูมันสนุกมากเลยไม่สนุกเลยยากมากแพ้อยู่แล้วมีคนบอกว่าคล้ายๆ TF2 ไหมถ้าเล่นเองถ้าเล่นเองจะรู้ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าดูภายนอกก็เหมือนดูภายนอกก็เหมือนมากเทเซอร์มันเลยเนี่ยเทเซอร์เล่นโคตรชิวอ่ะชิวมากเก็ตเรดบอยให้เรดแม็กเนกาทีฟเออ Epic อ๋อ thanks loves อยากรู้ถ้าเกิดว่าได้ไอ้นี่น่าจะได้อะไรเยอะขึ้นอ่ะแบบกดโหวตนี่ไงเนี่ยระบบเลเวลมีระบบเลเวลนะครับเพิ่มขึ้นมามีอะไรป่ะลีฟไหมอะไรตรงนี้ก็ได้นอกลีฟหรอได้ข่าวเหมือนกันเหมือนที่เมจินบอกนะว่าโปรโอเวอร์วอตมาเล่นเยอะนะแชทมันเกะกะป่ะแชทมันเกะกะแป๊บนึงจะเปลี่ยนไม่ต้องมีแชทหรือว่าอยากไว้มีย้อนหลังก็ลักซัดมันเล่นแบบก็ได้เดี๋ยวเราไปเอาเองไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเอาละก็ไปด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปสตรีมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับจำเป็นจริงๆงั้นเดี๋ยวสัญญาว่าไม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันนี้ดิดึกๆนะครับเดี๋ยวมาสตรีมใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับชิ่งดื้อเลยบายสวัสดีครับบายบายแต่ใจ